คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมขนเงินมาทั้งบ้านเลยครับดูสิครับเยอะขนาดไหนครับนี่เห็นไหมครับพรุ่งนี้นะครับผมกะจะมาทำธุรกรรมที่ธนาคารเยอะมากเลยครับได้ข่าวว่าที่นี่นะครับเขามีบริการแบบ one stop service ก็คือมาเซอร์วิสครั้งเดียวทำให้ทุกอย่างภายในหนึ่งครั้งครับดังนั้นครับขออนุญาตเข้าไปก่อนนะครับคุณครับสนามเด็กเล่นไหมครับเนี่ยธนาคารกรุงเทพยินดีต้อนรับค่ะครับครับสวัสดีครับวันนี้จะมาทำรายการอะไรบ้างคะรายการคริสต์ดิลิเวอรี่ค่ะใช่แล้วครับรายการคริสต์ดิลิเวอรี่อ๋อไม่ใช่ครับคือวันนี้ผมมีเงินมาเยอะมากนะครับ I came to the bank because I have a lot of cash ก็ฉันรู้ว่าฉันแทนเขาไม่ได้จะร้องเพลงพี่แบงค์วงแคลชทำไมครับเนี่ยก็แคชแบงค์ไงครับอันนั้นอะวงแคลชอะ C L A S H clash ก็แปลว่าปะทะแต่ผมหมายถึง I have cash นะครับ and I came to the bank because I have a lot of cash ครับครับโอเคครับทางนี้เลยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับ first of all we'll have to take a queue card อ๋อ queue card โอเคเฮ้ยคิวไม่ขาดหรอกครับโอ้ยเคาน์เตอร์นี่ว่างสนิทเลยครับเป็นคิวต่อไปแล้วครับไม่ขาดครับไม่ขาดใช่ไหมครับผมว่านะครับสิ่งแรกที่จะขาดนะครับก็คือชะตาของคุณก่อนละครับโอ้ยอะไรครับเนี่ยเขาหมายถึงคิวคอร์ดนี่คือบัตรคิวครับเวลาฝรั่งมาธนาคารก็ต้องบอกว่าเช็คกับคิวคอร์ดเป็นคิวคอร์ดเชิญทางนี้เลยค่ะเห็นไหมครับไม่ขาดนะครับครับเชิญทางนี้เลยเช็คกับซิท please โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับตกลงวันนี้จะทำรายการอะไรคะอ๋อครับคือ I would like to open an account What kind of account would you like to open We haveSaving account บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ and fixed account จะซ่อมอะไรอะครับไม่ใช่เขาหมายถึงบัญชีเงินฝากประจำไม่เกี่ยวอะไรกับซ่อมอะไรไหมand current account บัญชีกระแสรายวันถ้างั้นนะครับผมขอเปิดเป็น savings account แล้วกันนะครับยินดีเลยค่ะถ้าอย่างนั้น could you please fill in the form oh fill in the form กรอกแบบฟอร์มก่อนนะครับเอาได้เลยครับได้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮ้ยโทษนะครับคุณมีฝาแฝดด้วยเหรอครับเนี่ยไม่ใช่ค่ะคนเดียวกันนี่แหละค่ะที่นี่เราบริการรวดเร็วทันใจค่ะโอ้โหรวดเร็วทันใจเลยเหรอครับแหมว่าแต่ Are you the teller ไม่ใช่หรอกครับถึงแม้เจ๊เขาเนี่ยจะสวยนะแต่ก็ไม่ถึงระดับพอลล่าเทเลอร์หรอกครับเขาหมายถึงเทเลอร์ที่แปลว่าพนักงานรับฝากถอนหน้าเคาน์เตอร์ไม่ใช่พอลล่าเทเลอร์คือคำว่าเทเลอร์มันมี2ความหมายนะครับ TAILOR Taylor ก็คือช่างตัดเสื้อแต่ Teller คือพนักงานฝากถอนที่แบงก์ก็ได้ครับมาจากคำว่า Tell ก็แปลว่าก็คือบอกใช่ไหมครับคือเขาจะมีหน้าที่บอกว่าเรามีเงินอยู่ในบัญชีแค่ไหนวันนี้มีดอกเบี้ยเท่าไหร่ประมาณนี้แหละครับโอ้ไม่รู้เรื่องเลยนะฮะเอาครับแต่ว่าแต่นะครับคุณสองคนครับI would like to withdraw ครับดอแล้วครับโอ้โหจิตวิญญาณแห่งศิลปะเข้ามาหาเราจนได้เหนี่ยวกระดาษไปเลยและนี่ก็ปากกาเรามาวาดภาพร่วมกันวาดเลยครับวาดเลยครับวาดดูทำไมล่ะครับเนี่ยก็บอกว่าจะดอไม่ใช่เหรอครับนี่โอ้ยดอผมไม่ได้หมายถึงดอที่แปลว่าวาดรูปครับผมหมายถึง withdraw ก็แปลว่าเวิร์บทูถอนเงินนะครับอ้าวแล้วอย่างนี้จะ withdraw ได้ยังไงครับ deposit หรือยังฝากหรือยังครับอุ้ยอ๋อจริงด้วยครับผมยังไม่ได้ฝากเงินเลยเนี่ยครับใช่ไหมครับมันคือเปิดบัญชีไปยังไม่ได้ฝากเงินครับครับถ้างั้นฝากเงินก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวก่อนนะครับหาตังค์ก่อนนะครับไหนครับไหนครับเงินครับเงินผมหายไปไหนครับหาเงินหายใช่ครับล้อนแต่มันนี่อะครับมันหายไปไหนครับเนี่ยคุณครับชกผมเลยดีกว่าไหมครับเนี่ยปลอบใจอะครับโอ้โหคิดดูดีๆครับว่าทิ้งเงินไว้ที่ไหนครับก็ผมก็นึกผมเอาไว้ในกระเป๋าแล้วครับใส่ไปในซองสีขาวครับเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวผมโทรกลับไปที่บ้านไปเช็คก่อนแล้วกันนะครับลองโทรดูครับครับครับเฮ้ยฮัลโหลไอ้กรุ๊ปกิ๊บวะเฮ้ยแกเห็นซองเงินอยู่บนโต๊ะไหมวะเฮ้ยมีเหรอเออเห็นป่ะซองนั้นอะฮะ50 บาทโอ้ยมันซองทอดกระถิ่นอีกอันนึงซองเงินเยอะไอ้เจ๊ละเจ๊ละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเป็นปึ้งเลยนะเฮ้ยๆโอนมาเลยโอนมาเลย transfer นะแบงค์ของแบงค์ to my account โอเคนะthank you โอ้ยเจอแล้วครับเจอแล้วครับโอ้ยครับงั้นผมว่าเดี๋ยวเขาคงจะโอนมาแล้วนะครับงั้นเรารีบไปถอนเงินก่อนดีกว่าไหมฮะครับ go into ATM เลยละค่ะคุณคริสเลยละค่ะตัวครับอ๋อแม่นี่ก็คือเครื่อง ATM คือ automatic teller machine นั่นนะครับ
โอ้ยตายแล้วครับผมมีปัญหาแล้วครับเมื่อกี้ผมไปถอนเงินที่ ATM ด้วยนะครับแล้วเงินไทยผมไม่พอครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะที่นี่เรามีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่ะ currency exchange ค่ะคุณคริสอยากแลกเป็นเงินสกุลอะไรคะเป็นเงินอังกฤษนะครับมีเงินพาวครับเดี๋ยวเอามาแลกได้ใช่ไหมครับ Would you like big note or small note อ๋อ big note or small note เนี่ยครับผมมีทั้ง small note เอาไว้จดเล็กๆนะครับแล้วก็ big note เอาไว้จดใหญ่ๆครับเอา big note หรือ small note ดีครับแต่เล็กๆก็ดีนะครับครับเฮ้ยไม่เกี่ยวเลยครับครับเข้าหมายถึงธนบัตรนะครับธนบัตรเค้าเรียกว่าแบงค์ไม่ใช่เหรอครับโอ้ยนั่นแหละครับคือปัญหาใช่มั้ยครับคุณผู้ชมครับคําว่าธนบัตรนะครับในภาษาอังกฤษนะครับมันมาจากคําเต็มๆก็คือ bank notes แต่ปัญหานะครับของบ้านเราคือเรานะครับเราไปเก็บคําว่าแบงค์แล้วตัดคําว่า note ทิ้งแต่ของฝรั่งนะครับเค้าเก็บว่า note แต่เค้าตัดแบงค์ทิ้งครับมันก็เลยคุยไม่รู้เรื่องใช่มั้ยครับและแน่อย่าลืมนะครับคําว่าธนบัตรมี2คําคือ bank notes หรือสั้นๆคือคําว่า notes หรือฝรั่งที่อเมริกาใช้คําว่า bill ก็ได้ครับครับทั้งนั้นเอาแบบคละกันแล้วกันนะครับมันเดี๋ยวไปแลกตรงนี้ใช่ไหมครับโอเคค่ะโอเคไปแล้วครับไปแล้วครับค่ะฉันนั่งเลยค่ะครับครับครับเฮ้ยฝรั่ง you come to Thailand ไม่สนใจที่จะกู้บ้างหรอครับแหมมีบริการครบเครื่อง one stop service จริงๆเลยนะครับใช่ครับ yes yes I would like to get alone น่าสงสารจริงเลยนะครับ you are not aloneI'll be here with you ไม่ใช่ alone ที่แปลว่าขอกู้เงินเออที่แปลว่ากู้เงินใช่ครับ get a loan ก็คือการกู้เงินนะครับ get a bank loan นะครับ do you have any cholesterol ครับโอ้ cholesterol เหรอครับครับช่วงนี้สูงมากเลยครับ250กินปลาหมึกทุกวันเลยครับ cholesterol อะไรของเธอเธอหมายถึง cholesterol ใช่ไหมใช่ครับหมายถึงหลักประกันนะครับ cholesterol เราเสียว่า cholesterol ไม่ใช่ cholesterol ก็ได้ไหมครับผมมีหลักประกันนะครับแล้วก็อยากจะกู้เงินนะครับแล้วไม่ทราบว่า how much interest do you charge how much interest do you charge อุ้ย I really interest with you ผมมีความสนใจในตัวลูกค้าทุกคนอยู่แล้วล่ะครับใจเย็นๆใจเย็นๆไม่ใช่ interest rate อัตราดอกเบี้ยใช่ครับดูป้ายครับ interest rate ดอกเบี้ยไม่ใช่ interest ที่เราสนใจอะไรมั้ยครับอ๋อครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมจะดูเรื่องการกู้เงินไปด้วยเลยนะครับครับแล้วไม่ทราบว่าWhat about bonds? Bond นะครับ Do you have bonds? อยากได้ bond Bonds ได้เลยครับทำอะไรอะครับฉีดผมทำไมอะครับเล่นอะไรเนี่ยก็เจมบอลไงครับคุณคิดเขาอยากได้เจมบอลนะครับหมายถึงพันธบัตรบอลพันธบัตรผมหมายถึงบอลถูกต้องแล้วครับพันธบัตรนะครับคือบางครั้งที่ธนาคารเขาจะมีการขายพันธบัตรเหมือนกันไม่ใช่หรอครับบอลสิครับพันธบัตรนะครับไม่ใช่เจมบอลนะครับไม่ใช่ครับแล้วก็นี่เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วครับผมจะไม่รบกวนคุณอีกแล้วนะครับเพราะว่านี่ก็เยอะแล้วนะครับแต่ว่าเห็นบอกว่า one stop service ที่แบงค์ของแบงค์ของเราเนี่ยนะครับก็เลยอยากจะทราบว่า can I pay for my taxes hereTaxes Can I pay for my taxes here? Taxes Yeah ได้เลยครับเดี๋ยวผมบริการให้ครับมาทางนี้เลยครับ Yes yes โอ้ขอบคุณครับนี่ครับTaxes Taxes 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 นี่เลยครับขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับ Taxi 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 โอ้เนี่ยไปส่งสุวรรณภูมิเลยนะฝรั่งเขาจะไปเฮ้ยผมหมายถึง taxes ก็คือภาษีต่างๆไม่ใช่แท็กซี่รถแท็กซี่ taxes ภาษีว้าว